ได้พระนางถูกใจอีกคู่ค่ะสำหรับพี่แหม่มทิติมาในละครโปรเจกต์ยักษ์ของช่อง3ชุด4หัวใจแห่งขุนเขากับดวงใจอัคคณีแนวโรแมนติกตบจูบเล็กๆที่ได้หนุ่มณเดชน์มาเป็นอัคคณีเลือดร้อนบ้าดีเดือดดูแลฟาร์มโคนมและน้องยาย่าอุรัสยาลูกสาวคู่แข่งไร้ข้างบ้านที่มาประทับฝีปากด้วยงานนี้ผู้จัดแหม่มการันตีว่าน้องจี๊ดเขาแก่นแก้วเปรี้ยวซ่ากุ๊กกิ๊กถูกใจแฟนๆแน่นอนค่ะมีขี่ม้าใช่ไหมคะขี่ม้าค่ะถูกใจไหมนิดนึงถูกใจครับผมปกติเคยไปทำอะไรไปรีดนมวัวอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่เคยเลยครับก็จะไหวไหมก็ไหวครับไม่เคยเล่นเป็นผู้หญิงที่ห้าวอะค่ะเลยต้องไปทำกันบ้านนิดนึงเพราะไงแม่งอนอย่างนี้จะเถียงเขาไหวไหมเนี่ยย่าย่าไหวค่ะ สองหนุ่มสาวพระนางเลือดใหม่ช่อง3นะคะณเดชน์กับยาย่าที่ขึ้นชื่อเรื่องความหล่อสวยติดอันดับของวงการบันเทิงก็มาเริ่มต้นทำความเข้าใจกับตัวละครในเรื่องดวงใจอัคคณีค่ะฉลอง40ปีช่อง3ผ่านการแต่งตัวแต่งหน้าปรับลุคใหม่ซึ่งผู้จัดพี่แหม่มทิติมานะคะมาคุมงานกันอย่างแข็งขันนางเอกยาย่าเป็นสาวแก่นค่ะเจอกับพระเอกณเดชน์จอมกวนซึ่งชุดของสาวยาย่าวันนี้นะคะมีแอบเอวลอยโชว์หน้าท้องแบบสไตล์ฮิปฮอปแบบหน้าท้องแบนเรียบแบบนี้นะคะโอ้โหเห็นแล้วอิจฉาเลยทีเดียวแต่ว่าพอมาจับคู่กันนะคะทำท่าคุกกิ๊กคุกกิ๊กนี่นะคะน้องยาย่าก็แอบหัวเราะกันจมูกย่นเลยที่มุทุเจ้าอารมณ์นิดนึงครับผมตัวจี๊ดนะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่ห้าวนิดนึงอะค่ะแล้วก็ชอบต่อว่ากับไปค่ะคือเป็นอารมณ์แบบว่าต่อล้อต่อเถียงกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมเห็นบอกว่าในเรื่องนี้นี่ต้องเป็นฟาร์มโคนมคือเป็นคนทำฟาร์มอย่างนี้เหรอฟาร์มของครอบครัวครับผมใช่แล้วก็เป็นถูกใจไหมต่อนิดนึงถูกใจครับผมปกติเคยไปทำอะไรไปรีดนมวัวอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่เคยเลยครับก็จะไหวไหมก็ไหวครับแล้วเรื่องนี้ต้องไปฝึกอะไรมั่งคะจะมีขี่ม้าใช่ไหมคะขี่ม้าค่ะขี่ม้าด้วยแล้วต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเพราะว่ามาเล่นคู่กันครั้งแรกแล้วก็เป็นมือใหม่ทั้งคู่ด้วยก็คือไม่เคยเล่นเป็นผู้หญิงที่ห้าวอะค่ะเลยต้องไปทำกันบ้านนิดนึง ดูจากลักษณะท่าทางแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องต้องต่อล้อต่อเถียงกันเป็นแนวตบจูบอย่างนี้พ่อแง่แม่งอนอย่างนี้จะเถียงเขาไหวไหมเนี่ยย่าย่าไหวค่ะ ในเรื่องทำไมถึงไม่ถูกกันเพราะว่าครอบครัวเพราะครอบครัวทำธุรกิจที่แบบเป็นคู่แข่งทางธุรกิจการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทำฟาร์มเหมือนกันเราก็ไม่ถูกชะตากับเขาตั้งแต่เด็กเลยป่ะใช่ค่ะตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วทำไมถึงมารักกันได้ยังไงอะคะก็ต้องติดตามดูแล้วกันครับยังไงให้น้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวสักนิดนึงแล้วกันค่ะก็ฝากเรื่อง4หัวใจแห่งขุนเขานะครับเรื่องของเราก็เป็นดวงใจอัคคณีนะครับผมก็